อยู่กันในอัลชูโร่ในอวกาศกันอีกแล้วค่ะผู้ชมถามว่าเราสามารถใช้การเทเลพอร์ตเพื่อข้ามมิติได้ไหมเออนะก็น่าสนใจค่ะลองดูไหมล่ะเฮ้ยอย่านะโอ้ไม่ต้องใช้จรวดเฮ้ยนี่ไงกลับมายังเอโทรอยแล้วพลังแห่งการเทเลพอร์ตของแมปโอ้โหแล้วเราย้ายบ้านกันทำไมคะในเมื่อเทเลพอร์ตกลับคืนมาได้อุ้ยโอ้สุดยอดไปเลยกลับไปที่เอิร์ธเนี่ยมันเขียนอย่างนี้ค่ะขีดเส้นค่าไว้นะไม่ได้อยู่ที่แบบไบโอมนี้แต่ก็มาได้โอ้สิ่งที่เราค้นพบแล้วเทเลพอร์ตกลับไปกลับมาได้ค่ะย้ายบ้านกันทำไมนี่แหมก็อยู่ดาวโลกเลยค่ะมันก็น่าอยู่ดีนะเฮ้ยเราจะลองเสียงดูไหมคะน้ำวนตรงเนี้ยเอ้ยไม่ลองไม่รู้เอ้ยลงโอ้โหโอ้โดนดูดแล้วโดนผลักออกค่ะจริงเหรอเออใช่โดนดูดแล้วโดนผลักออกอู้ไม่ได้อันตรายค่ะก็โดนดาเมจนิดนึงนะโอ้อย่างนี้นี่เองมันจะมีรีเสิร์ชเส้นทางดวงดาวสำหรับการไปดวงจันทร์เนี่ยอยู่ในนี้แหละสิ่งก่อสร้างสักแห่งหนึ่งค่ะในกล่องอ่ะอุ้ยนายเรามีปืนนายไม่ใช่อ่ะแต่คือไม่รู้ว่ากล่องไหนรู้แต่ว่าข้อมูลบอกว่ามีเงี้ยบอมชั้นล่างต้องมีของค่ะหมิวจะใช้นี้เลยแว่นไนวิชั่นเนี่ยเปิดไปมองทะลุยันพื้นทะเลได้เงียบ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 มีทั้งเอ็นเดอร์แมนด้วยมีซอมบี้ด้วยยิงเอ็นเดอร์แมนไม่โดนฮะเฮ้ยมาแล้ว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 เฮ้ยอุ้ยไม่ละอุ้ยอุ้ยอุ้ยจบพวกแอนดรอยเยอะจริงจังเดี๋ยวนะบูทพลังงานก่อนรู้สึกไม่ได้เปิดพลังงานไว้มีค้างคาวด้วยค่ะอย่าบอกนะเสียงที่น่ากลัวก็บอกโอ้ยตกใจอุ้ยไม่ต้องกลัวกิปเปอร์ปืนแรงอยู่แล้วเนี่ยอุ้ยเอ้ยอะไรนี่มีชั้นใต้ดินด้วยกล่องไม่มีอะไรค่ะแล้วก็มีแค่เอ็นเดอร์แมนข้อมูลบอกมาแค่นั้นจริงๆค่ะต้องหาให้เจอรีเสิร์ชสำหรับไปดวงจันทร์ที่เดียวที่ยังไม่น่าเคลียร์คือพวกชั้นใต้ดินน่ะไม่อยากลงเลยชั้นใต้ดินเป็นน้ำค่ะไม่มีน้ำไม่น่าจะเอาไว้ในลอยๆนี่หรอกนะไม่มีอ่ะชั้นใต้ดินมันน่ากลัวจริงๆเงียบอุ้ยแค่เราเข้ามาไหนก็สปอนเลยเหรอรอบนี้ไม่มีคำเตือนด้วยอ่ะถึงความน่ากลัวอะไรที่จะต้องสำรวจนี้ก็สำรวจไปแล้วนะคะต้องมานั่งเช็คเหรอดูว่าสิ่งก่อสร้างมันมีหลายแห่งเอ้ยตกใจอุ้ยตกใจจริงจังอุ้ยสะดุ้งเลยนั่น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 อะไรนี่คือที่ใต้อ่ะโอ้โอ้โหมาปุ๊บก็เจอเลยอ่ะสิ่งก่อสร้างกระจายกระจายกันไปนี่เองนี่ของสมบัติให้เราไหมนายใหญ่กว่าเมืองเดิมอุ้ยเจอพื้นที่เลยอ่ะโอ้โหมีอีกเมืองหนึ่งตั้งอยู่ด้วยเฮ้ยในที่สุดเราก็เจอพื้นแผ่นดินไบโอมอะไรนี่ตะวันหน้าอ่ะ
โอ้โหสิ่งก่อสร้างนี่มันก็ปี้แล้วก็วางกันเลยนี่ใช่อ่ะอุ้ยเขาเกิดมาแล้วแค่เข้าไปในสิ่งก่อสร้างเองจ้าจ้าจ้าตอนนั้นเราเจอรีเสิร์ชของแอทโทรอยที่ไหนคะตึกไหนอ่ะมันน่าจะอยู่ตึกเดียวกันหรือเปล่าแบบทรงเดียวกันเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนาซาเราต้องไม่ตกใจเลยฮะเพราะว่ารู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมนี่เป็นสูตรคราฟค่ะเป็นรถที่เอาไว้ขี่ที่ดวงจันทร์ใช่อ่ะคือถ้าเจอนะฮะมิวจะไม่สำรวจให้หมดแล้วเพราะว่ารู้แล้วว่าของมันเป็นยังไงฮะของมันได้เหมือนเดิมนั่นแหละทางลงใต้ดินค่ะแต่จากที่เห็นคือใต้ดินมันไม่ค่อยมีของอะไรนี่ฮะโอ้มีแร่ด้วยอุ้ยสัตว์เลี้ยงเป็นเอนเดอร์แมนเก็บเอนเดอร์แมนสามารถใช้ในการเทเลพอร์ตได้โอ้โหแต่ถ้าเราเลือดน้อยค่ะมันจะใช้เปิดใช้การออโต้เทเลพอร์ตเลยโอ้โหถือว่าก็เทเลพอร์ตไปตายได้เนี่ยแต่อาหารที่ชอบกินคือออฟซิเดียนค่ะอู้โอ้โหนี่มันคือห้องหนังสือชัดๆเยอะมากอุ้ยเขามีการปลูกต้นไม้บนอาคารด้วยอะวู้ถ้ายึดอาคารนี้ได้นี่เป็นที่อยู่ได้เลยนะรู้สึกว่าพวกมอนสเตอร์จะไม่สปอนด้วยนะได้ไหมคะถ้าเรากำจัดไปจนหมดแล้วอะอร่อยนั่นโอ้โหแมงมุมบินได้เอ้ยทำไมเริ่มรู้สึกที่จะไม่ดีแล้วไม่ดีเลยนะสัตว์เอาสัตว์แบบนี้มันเป็นแอนดรอยด์อ่ะโอ้โหเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีหลายอย่างมากเลยจืดไอ้สัตว์เลี้ยงเสือชีต้าค่ะเพิ่มความเร็วในการวิ่งโอ้โหสปีดบูสต์อาหารที่ชอบกินคือเนื้อสดโอ้โหได้เดี๋ยวก่อนเก็บของก่อนสิค่ะมีเนี่ยหัวใจมา5 ดวงถ้าคราฟก็จะได้เป็นหัวใจ1 ดวงกดใช้เพิ่มหัวใจไหมเนี่ยถ้าจะให้ดีนะคะคือต้องมาไล่เคลียร์แต่ละคานแบบให้มันคงปลอดภัยไปเลยอ่ะแล้วจากนั้นก็ค่อยเช็คดูค่ะว่ามีกรอกอะไรหรือเปล่าแต่แบบนั้นมันก็เสียเวลาเกินสิ่งก่อสร้างก็มีเยอะแยะไอ้มันจะไปขยันเคลียร์ใช่ไหมคะไหนซอมบี้เห็นนะนี่ไงโต๊ะเอนชานได้แล้วค่ะสมุดเอนชานก็เยอะโต๊ะเอนชานก็แย่มีให้ใช้เยอะแยะจริงตายดินล่ะว่าแล้วก็ต้องเหมือนเดิมเป๊ะค่ะลองนี้ดูสิสมุดเอนชานกันลูกธนูยิงโอเคขอบคุณที่ให้มาอุ้ยโอ้โหสปอนเกิดด้านหน้าเลยไม่ยุ่งหรอกไม่ยุ่งด้วยไม่เอาโอ้ยอุ้ยโอ้โหมาจากข้างหลังโอ้โหมาอย่างไวนี่คือตอนคืนค่ะลากดชาวบ้านแต่ในวิชั่นนี้มันแบบยังกับกลางวันโอ้ยไม่ได้ยินเลยอ่ะรู้สึกว่าวิ่งมาไวด้วยแล้วก็ชาร์จปุ๊บเลยอ่ะเพราะนี่ไงที่เราบอกว่า
รถค่ะรางรถไฟอยู่ข้างล่างนี้นั่นเองเส้นทางผ่านกลางเมืองเลยนะเนี่ยอุ้ยซอมบี้ตัวนี้มันเป็นซอมบี้ที่แข็งแกร่งดูสิเจ้าลูกตัวน้อยว่าแล้วอ่ะใช่จริงๆด้วยตายแล้วแตกตัวโอ้โหคอมเพรสซอมบี้อ่ะจ้าๆเอาไปเลยอีกฟีมหาศาลเฮ้ยใช่เลยอุ้ยถูกต้องเลยอ่ะเจอแล้วมูนมูนจริงด้วยโอ้ยโอเคเมืองนี้เป็นมูนอ่ะอุ้ยทะเลทรายน่าอยู่อ่ะทำไมหรือมิวได้รับคำเตือนมานิดหนึ่งค่ะว่าแม้โลกมันจะน่าอยู่นะแต่ว่าโลกมีสิ่งที่อันตรายอย่างหนึ่งก็คือฝนกรดค่ะคุณผู้ชมเตือนมาแต่ทีนี้ฝนยังไม่ตกก็เลยไม่รู้ถ้าฝนตกนี้ต้องย้ายบ้านมาอยู่ทะเลทรายนี่แหละปลอดภัยที่สุดมากระเป๋ากินข้าวตั้งอ้าวก็ไม่ได้มีอะไรค่ะเห็นไหมก็เป็นแค่ทางเดินมาสุดทางนั่นอะไรคะรุมบูรุมบูอยากเห็นอยากรู้ก็ต้องไปค่ะจ้าจ้าเต็มที่เลยจ้าอยากมาก็มามีปืนแล้วนี่จะทำอะไรก็ได้ค่ะเป็นคาเพ็ดที่มอสโตได้เหรอเฮ้ยอย่าบอกนะคิปเปอร์บินได้อู้ไม่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 เราจัดการมันได้ก่อนค่ะอุ้ยเดี๋ยวนะทำไมคิดว่าน่าจะรู้ค่ะว่าแบบไหนถึงจะมีแผนที่อยู่คือของที่มีแผนที่อ่ะมันจะไม่ได้อยู่ตามพื้นอ่ะมันจะมีเหมือนแบบยกขึ้นมาค่ะนี่เป็นแค่แร่จะพวกแบบนี้อ่ะไม่ใช่หรอกไม่มีหรอกไม่มีจริงด้วยอุ้ยเมืองนี้เขายังมีสวนปลูกพืชด้วยอ่ะต้นไม้ข้างหลังเลยเอ้ยเดี๋ยวนะตรงนั้นรางรถไฟแบบนั้นแปลว่าเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งใช่ไหมนั่นน่ะทำไมมันตัดอย่างนั้นล่ะคะอู้ตัดอยู่นะเนี่ยโอ้ตอนนั้นที่เจอค่ะเจอในโครงสร้างที่เป็นสีนี้แหละสีเนื้อเลยแผ่นที่ดวงดาวจ๋าปรากฏขึ้นมาเถอะนะอย่าทำให้หายากเลยอุ้ยใส่กรอบเป็นขุดอย่างนั้นจัดการก่อนแล้วกันค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหอุ้ยปินได้แล้วพ่นมาเป็นระเบิดกิปเปอร์ด้วยสุดไปเลยมีแววมีแววแต่ไม่มีพื้นฐานรองรับแฮะเผยผิดใช่จริงด้วยคือมันได้ค่ะปกติมันต้องเจเนเรตบล็อกมารอบรอบนี้ใช่ไหมแล้วก็จากนั้นก็ยกกล่องนี้ขึ้นไปค่ะดิเซอร์อะไรแอทโทรอยมีแล้วนี่มิวขอเดาค่ะว่า1เมืองอ่ะมีแค่1รีเสิร์ชอ่ะจะเดาอย่างนั้นเลยแหละกลับเดี๋ยวนะบ้านอยู่ที่เดี๋ยวกลับไปบ้านบนดาวแบบดาวเคราะห์น้อยแหมเมื่อได้รับคำเตือนมาแล้วใช่ไหมคะมิวว่าเพื่อความเซฟอ่ะตั้งฐานที่มั่นอนานิคมในทะเลทรายดีกว่าค่ะมาแล้วดูสิตรงนี้คืออะไรทะเลทรายมีคำเตือนฝนตกเป็นฝนกรดใช่ไหมโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยค่ะงานนี้เฮ้ยโอ้จะบอกว่าน่ารักหรือน่ากลัวดีเนี่ยเลือดเขาเท่าไหร่ฮะ
้ยไม่เข้าอ่ะเฮ้ยวิ่งหนีเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่างนี้ไม่มีหนีแล้วโอ้โหไม่แล้วไม่แล้วอัดกระสุนไม่เข้าด้วยอ่ะเฮ้ยเทมได้ไหมอ่ะมันคือตัวอะไรกันเนี่ยโอ้เดินหมุนหุ่นยนต์ค่ะอุ้ยกัดนี่นานี่มันก็มันเหล็กดีอ่ะเลือด80ทั้ง100อ่ะไม่โดนใช่ไหมไม่โดนใช่ไหมคุณผู้ชมคะมิวทราบแล้วเขากันดาเมจจากอาวุธยิงระยะไกลทุกรูปแบบแล้วก็กันไฟด้วยค่ะคนไฟโอ้ยได้บอกว่าไม่โดดไงได้บอกว่าไม่โดดไงอยู่นิ่งๆไปอยู่นิ่งๆไปไอ้ก็เลือด80ก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรขนาดนั้นเลยโอ้แต่ว่าไม่ใช่น้อยๆอ่ะนี่ถ้าได้แล้วเมลีอ่ะความเป็นวอริเออร์ต้องมาที่ยิงจากไกลๆไม่ได้อุ้ยโอ้ไอ้การยิงสไปเดอร์ได้นี้มันไม่ดีจริงโอ้โหเฮ้ยอย่างนี้ไม่ดีอ่ะสัตว์อะไรที่บินได้อ่ะโอ้โอ้ยโอ้ไม่ดีขนาดมิว่านะต่อให้แบบฝนกรดก็จริงค่ะคงไม่มาอยู่ทะเลทรายหรอกโอ้ยน่ากลัวเกินเอาเป็นว่าแค่ทำหลังคาก็น่าจะอยู่ได้แล้วมั้งไม่ต้องถึงไปขนาดยึดกรองอะไรอยู่นั้นหรอกถ้าไปอยู่ทะเลทรายปลอดภัยก็จริงค่ะแต่ไอ้เจ้าพวกนั้นน่ะหุ่นยนต์พวกนั้นน่ะโอ้ยมันไม่ใช่ทำให้เราอยู่ได้อย่างสบายใจเลยนะโอ้ใหญ่มากจัดเลยค่ะพุ่งเดียวปูพื้นครั้งเดียวให้แบบเสร็จไปเลยใช่ไหมนี่พุ่มหนึ่งง่ายว่าการก่อสร้างที่อยู่อีกรอบหนึ่งค่ะพอดก่อนละกันเนาะช่วงต้นให้ได้เสมอค่ะอย่าให้มีแม้แต่ร่องรอยสักนิดนะอย่าให้มีนะฮะเกิดประเจอในบ้านขึ้นมานี่ไม่เหลืออะไรเลยนะก็ได้ที่เป็นทะเลทรายเหรอเฮ้ยมาไงนี่นายเอ้านี่บ้านเราเลยนะคะอุ้ยจมน้ำตายน่าสงสารจริงๆแพ้น้ำสินะหุ่นยนต์ไงฮะเฮ้ยหรือว่าเกิดได้ทุกที่ที่เป็นทะเลทรายไม่นะแถวนี้สว่างสุดๆเลยค่ะอยู่ดีๆเขาก็สปอนมาโอ้นี่มันอุกกาบาตเนี่ยหรือว่าเกิดมาพร้อมกับการตกของอุกกาบาตเหรอเฮ้ยอะไรนี่โอ้โหโอ้โหไม่ได้เปิดไว้เกือบไปแล้วสร้างบ้านชิวๆปิดเจ็ตแพ็กกรรมอะไรกันนายเอ้ยมาทุกที่เลยเหรอนี่เราไปทำอะไรของนึกได้เกิดมาขนาดนี้ฮะไดโนเสาร์หุ่นยนต์น่ะคุณผู้ชมค่ะมันเลวร้ายตรงไหนรู้ไหมเจ้าไดโนเสาร์โรบอทค่ะสามารถสปอนได้ในทุกระดับแสงทุกที่ทุกเวลาเกินไปก็มีคนบ่นเรื่องนี้อยู่เหมือนกันค่ะเมื่อกี้มิวไปอ่านข้อมูลในกระทู้เนาะเขาบอกว่ามันก็เกินไปอ่ะคือถ้ามันมีม็อดนี้มาใช่ไหมคะเขาตั้งใจที่จะแบบปิดการทำงานของม็อดนี้เลย
ไม่สนสถานที่ไม่สนเวลาค่ะอยากสปอนอยากเกิดก็เกิดอ่ะโอ้โหเกินไปบางคนก็บอกค่ะว่าขนาดในไบโอมเห็ดน่ะซึ่งเป็นไบโอมที่ไม่ควรที่จะมีม็อบที่ไม่เป็นมิตรเกิดได้มันก็เกิดได้ค่ะแล้วอย่างนี้เอิร์ธจะเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับมนุษย์โลกไหมเนี่ยถ้าเกิดได้ทุกที่ขนาดเนี้ยนั่นสิค่ะแต่ตอนแรกที่เรามาเราก็ไม่เจอมันเกิดนะแต่อยู่ดีๆมันก็เกิดมาแล้วก็มาเรื่อยๆเฮ้ยก็มันเลื่อนไม่ได้เยอะนะคะแต่ถ้ามาเรื่อยๆอย่างนี้ก็ไม่ดีนะอุ้ยเขาแค่วิ่งไวค่ะเขากระโดดไม่ได้กระโดดไม่ได้ไม่ใช่เหรอนายโอ้วิ่งไววิ่งไววิ่งไวเออโอ้ยนั่นแหละกว่าจะฆ่าได้แต่ละตัวอ่ะเปลี่ยนโหมดสิปูพื้นบ้านผนังกำแพงเล็งให้แม่นนี่ไงพอกะได้แล้วก็ไม่พลาดแน่นอนถูกต้องไหมประกบกันพอดีใช่หรือไม่ใช่อ่ะได้แล้วเนี่ยแหละอุตส่าห์นึกว่าดาวโลกจะเป็นดาวที่ปลอดภัยไม่ใช่เลยคุณหลอกดาวไม่ปลอดภัยสักนิดเดียวค่ะถูกยึดครองอยู่ชัดๆนะเนี่ยเจ้าไดโนเสาร์หุ่นยนต์ค่ะจากประวัติเห็นมาว่าผู้ลุกรานเนี่ยต้องการสร้างอาวุธที่ทรงพลังในการทำลายล้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นคอมโบระหว่างทีเร็กกับคีเปอร์การโจมตีด้วยเลเซอร์ที่มีพลานุภาพในการทำลายล้างมหาศาลความรวดเร็วในการโจมตีค่ะก็เลยแบบเป็นเหมือนผู้ล่าชั้นดีว่าอย่างนั้นแหละมอสมันดูออกแบบไว้อย่างนั้นค่ะแหมเรื่องอย่างเราก็น้ำตาตกในสิอย่างเงี้ยยังเสียวสลังไม่หายเลยค่ะต้องว่างสักกี่ช่องดีเนี่ย2ช่องเนาะกัดโดยประมาณเนี่ยทำหน้าต่างหน่อยจะได้ไม่รู้สึกทึบเกินไปขอบผนังนี่เลยทำด้วยไม้ก่อนแล้วกันค่ะกระจกเผาไม่มีสร้างง่ายๆที่ไม่คิดว่ามันจะปลอดภัยถ้าไอ้เจ้ามอสนั้นเกิดได้ทุกที่นะในบ้านของเราก็อยู่ไม่ได้หรอกอะอาจจะต้องมานั่งคิดระบบป้องกันป้องกันฐานป้องกันบ้านน่าสนใจอาจจะเป็นอะไรที่ท้าทายดีนะตอนแรกค่ะก็อยากจะให้ผนังเป็นไม้หมดเลยนะแต่คิดไปคิดมาเล่น Minecraft Modpack ค่ะของนิรันดร์จากไม้นี้อย่าไปใช้เยอะตกแต่งนิดๆหน่อยๆก็พอละเพราะไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่มันสามารถทำลายไม้มาได้หรือเปล่าเนาะแต่เราเป็นมนุษย์โลกค่ะก็ต้องอยู่ที่โลกสิมันคือดาวบ้านเกิดของเรานะจะยอมให้ผู้ลุกรานมาอยู่ชนะเราได้ยังไงใช่ไหมเรื่องของศักดิ์ศรีล้วนๆโอเคค่ะได้ที่อยู่ละอุ๊ยอะไรกันเข้าใกล้ประตูแล้วประตูหายไปอ่ะเออรู้สึกแปลกๆนะเนี่ยเข้าได้ออกได้ก็พอละอุ๊ยบล็อกเป็นสีเดียวกับน้ำทะเลตามที่คาดการไว้เลยอ่ะนี่แหละที่ต้องการจะได้สวยๆไงอุ๊ยอู้นี่แหละนี่แหละเจอแล้วค่ะฝนกรดอู้เลวร้ายอ่ะเลวร้ายสุดๆเลยเห็นไหมฮะแป๊บหนึ่งโอเคอุ้ยโอ้โหในโชคร้ายยังมีโชคดีค่ะคือสร้างทุกอย่างเสร็จแล้วฝนเพิ่งตกอุ้ยดีใจจังอุ้ยมลพิษสินะโอ้อยู่อาศัยไม่ได้ค่ะน้ำเป็นพิษอ่ะได้ที่อยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็เหลือการจัดเตรียมของเนาะเข้าบ้านแต่ในอีพีนี้ค่ะหรือว่าเราลากันไปก่อนเถอะวันนี้เจออะไรมาหลายอย่างมากๆค่ะหนักหน่วงมากๆจริงๆปิดจ่ายด้วยฝนกดอุ้ยอู้ไม่ดีเลยดาวโลกของเราค่ะแต่ก็อยู่ได้อยู่นะยังไม่ได้แย่อะไรมากมายค่ะโอเค EP นี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ